สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่24ประจำเช้าวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าสเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป 2-0 วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากโอลิเวอร์สกิปแล้วก็แฮร์รี่เคนนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยสเปอร์ยังอยู่ที่4เก็บเพิ่มเป็น45คะแนนส่วนเชลซีก็อยู่ที่10มี31คะแนนเหมือนเดิมมาที่ดาวซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ของแมนซิตี้ที่ซัดไป27ประตูและส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเกมกลางสัปดาห์คือวันพุธนี้มีเกมนัดตกค้าง2คู่ตี 2:45 นาทีอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็ตอนตี 3 ลิเวอร์พูลพบกับวูฟส์